คือมันเป็นเส้นผมบนภูเขานะครับคือมันมีเสียงไฟงอปกติแต่นะครับเหตุผลที่มันไม่ติดคือสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูเวฟร้อยนะครับยูบ็อกซ์นะครับสตาร์ทติดยากนะครับคือตอนแรกเลยลูกค้านะครับขับมาบอกว่าเอ้ยเข็นมานะครับมันจะว่าขับเลยไปเข็นมานะครับว่าสตาร์ทติดยากนะครับพอเปลี่ยนหัวเทียนนะครับก็สตาร์ทติดนะครับใช้ได้ประมาณสักวันนึงนะครับแล้วก็มีอาการเป็นอีกนะครับบิดไม่ได้นะครับสตาร์ทติดยากนะครับผมก็เลยทำการถอดนะครับดูลูกสูบนะครับลูกสูบติดนะครับพอดีน่าจะรถไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับหรือว่าลูกมาติดมาก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราก็ถอดเปลี่ยนลูกเปลี่ยนเวียนให้ลูกค้าเลยเปลี่ยนวาล์วด้วยนะครับพอเปลี่ยนวาล์วเสร็จนะครับผมก็ทำการเอาหัวเทียนที่ลูกค้าใส่มาแหละนะครับเพราะว่าในตะกร้านะครับมีหัวเทียนอยู่ในตะกร้าเยอะมากนะครับประมาณ5หัวนะครับผมเอาหัวเทียนลูกค้าใส่ไปเนาะตาติดนะครับทิ้งไว้สักกี่เต็มทีเอ้ยเริ่มมีอาการบิดไม่ได้นะครับบิดมีเสียงปุ๊บปั๊บนะครับดินท่อบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ทำการถอดหัวเทียนออกมาดูนะเพื่อนๆมันก็มีไฟนะแต่ว่าเวลาผมเช็คนะครับผมเช็คประมาณนี้ไปดูนะครับผมเช็คผมอยากเช็คว่าไฟที่หัวเทียนมันออกหรือเปล่านะครับผมก็เสียบไปงี้เนาะสมมุติผมใส่ตรงแล้วกันนะครับแล้วผมก็ลองสตาร์ทนะครับสตาร์ทดูนะเพื่อนๆมันมีเสียงไฟออกนะแต่ว่ามันไม่ออกตรงกลางหัวนะครับมันไม่ออกตรงกลางเนี้ยมันออกด้านข้างนะครับมันออกด้านนี้แป๊กแป๊กแป๊กนะครับผมก็เลยเปลี่ยนหัวเทียนอีกหัวหนึ่งทั้งหมดคือผมเปลี่ยนทั้งหมด4หัวนะครับเป็นอาการเดียวกันเลยนะครับแล้วผมก็ไล่เช็คเฮ้ยทำไมมันเสียงแบบนี้นะครับผมก็เลยไล่เช็คตรงนี้นะครับมีไฟมาหรือเปล่านะครับตรงนี้มีไฟมาหรือเปล่านะครับคือผมมาเช็คเนี่ยไฟออกแล้วก็ไล่มาตรงนี้ไฟออกเฮ้ยมันก็น่าจะติดนะครับเพราะว่าระบบน้ำมันเราเช็คหมดแล้วไงไม่มีตันนะครับเราล้างขบูล้างอะไรหมดเลยนะครับผมก็เลยมาเอะใจว่าเวลามันสตาร์ทนะครับเวลาเราเช็คไฟอ่ะที่ผมเช็คแบบเนี้ยเสียงไฟไม่ออกนะแต่ว่ามันไม่ออกจุดนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยจุดเนี้ยจุดตรงกลางครับแต่ผมก็เปลี่ยนหัวเทียนไปตั้ง4หัวนะครับผมก็งงว่าเอ๊ะหัวเทียนมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะผมก็เลยไปเปลี่ยนหัวเทียนใหม่คราวนี้นะครับรู้เรื่องคือมันเป็นเส้นผมบนภูเขานะครับคือมันมีเสียงไฟออกปกติแต่นะครับเหตุผลที่มันไม่ติดคือดูหัวเทียนนะเพื่อนๆสะอาดมากอีกเลยนะสะอาดแบบนี้เลยนะครับมันออกด้านข้างนะผมก็ลืมสังเกตเนาะเพราะว่าเวลาเราสตาร์ทลองเช็คหัวเทียนนะครับมันมีเสียงแป๊ดๆๆๆนะครับเราก็คิดว่าไฟมันออกปกตินะครับแต่ที่ไหนได้มันออกข้างนะครับเนี่ยมันออกตรงนี้เลยเสียงมันแป๊ดๆๆๆนะครับแต่ว่ามันไม่ออกจุดนี้นะครับผมก็เลยซื้อหัวเทียนของยี่ห้อนึงแล้วกันนะครับมาเปลี่ยนหายเลยนะครับลองดูนะครับบางทีอาจจะเป็นจุดอื่นนะครับแต่อันนี้คือผมเจอที่หัวเทียนนะครับมันมีปัญหาคือไฟมันออกข้างนะครับนะครับตอนแรกผมว่าเราประกอบเครื่องดีหรือเปล่านะครับเราก็ไล่เช็คไล่อะไรนะครับไล่เช็คกำลังอัดไล่เช็คนะครับตัวรถกำลังอัดนะครับเพราะว่าผมเคยเจอคือตอนนั้นคือสตาร์ท
ติดนะครับแต่เบิ้ลไม่ได้นะครับเบิ้ลปุ๊บปักปุ๊บปักปุ๊บปักนะตอนนั้นตัวรถกำลังอัดคดนะครับในนี้ผมก็เช็คตอนประกอบผมก็เช็คปกตินะฮะคือแบบอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเออมันเคยเป็นจุดนี้เราก็เช็คจุดที่มันเคยเจอนะครับเพราะอาการมันคล้ายๆกันคือสรุปแล้วคือเป็นที่หัวเทียนนะครับเพื่อนๆลองเช็คดูก็ได้นะครับผมว่าวิธีเช็คสำหรับช่างผมว่ามันน่าจะรู้แหละนะครับสำหรับรถคาบูนะครับผมก็ไล่เช็คไฟเช็คน้ำมันนะครับน้ำมันไหลไฟมาก็น่าจะติดนะครับเพราะว่าลูกเราทำใหม่นะอันนี้เราเจอจุดหัวเทียนนะครับใครเจอนะครับแบบไหนลองคอมเมนต์ช่วยบอกได้นะครับคือบางครั้งนะครับมันจะเป็นจุดอื่นนะครับเอาไปแชร์ประสบการณ์กันนะครับจะได้แบ่งปันกันนะครับแบ่งกันความรู้เนาะจุดเล็กๆนะครับบางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆตอนเราคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ปรึกษากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมเจอเข้าไปนะครับเรียบร้อยเลยโอเคขอบคุณครับ